กลับสู่ Talking Thailand นะครับเมื่อวันศุกร์ถามท่านผู้ชมเอาไว้เรื่องของการไปจัดกิจกรรมวันเด็กนะครับว่าหากปีนี้ไม่มีอุปสรรคโควิดนะครับคิดว่าเด็กควรไปร่วมกิจกรรมที่ไหนไปนั่งเก้าอี้นายก 6% ไปกองทัพ 5% ไปที่อื่นที่ไม่ใช่สองที่นี้ 89% นะก็เสียมเหลือเกินนะโพลเนี่ยนะจริงๆแต่ละโพลถ้าเปิดโหวตระหว่างถามต่อถ้าเปิดโหวตระหว่างพิมรี่พายกับพลเอกประยุทธ์ในวันเด็กปีนี้ใครได้ใจคุณมากกว่าโอ้โหต้องถามด้วยล่ะฮะมีช้อยอันเดียวเลยเอานี่นี่นี่มีโพลต่อซูเปอร์โพลอาจารย์วิโรจน์เอามาแล้วล่ะฮะซูเปอร์โพลครับแหมอาจารย์พิษก่อนเข้ารายการยังบอกว่าอยากจะให้ถามอยู่เลยว่าเด็กต้องการพลเอกประยุทธ์เน่ซูเปอร์โพลเขาบอกว่าโควิดกับการปฏิรูปนะครับเมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อหัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหาโควิดรอบใหม่ไม่น่าเชื่อนะครับซูเปอร์โพลบอกว่า 98.5 มาบอกว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นต้นตออะไรเนี่ยแต่พี่ต้องเข้าใจไงว่าเขาสนับสนุนใครที่เหลือนี่ไม่เกี่ยวนะรองลงมาส่วนใหญ่นะครับร้อยละ 98.3 ระบุนายกรัฐมนตรีควรไล่บี้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับจัดการหัวหน้าส่วนราชการต้นเหตุของโควิดรอบใหม่เห็นไหมยังมีนัยยะการเชียร์นายกอยู่ว่าซุปเปอร์ตู่เนี่ยจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างทั้งที่สุดท้ายแล้วซุปเปอร์ตู่นั่นแหละคือปัญหาใหญ่สุดอ่านต่ออีกนะครับ 96.3 บอกว่าสิ่งที่มันเจอก็คือความจอมปลอมเฟกของนักการเมืองผู้มีอำนาจของรัฐท่าทีขึงขันจัดการบังการพนันแต่หลังลงพื้นที่เจอผลประโยชน์อื้อนะฮะและส่วนใหญ่นะครับร้อยละ 91.9 ระบุนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนไปนะฮะไม่เด็ดขาดจัดการหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุโควิดรอบใหม่ไม่เหมือนช่วงยึดอำนาจแล้วยังไงฮะเดี๋ยวนะตอนยึดอำนาจมันเกี่ยวอะไรกับโควิดคือสรุปง่ายๆเนี่ยอะไรก็ได้ขอให้คุณประยุทธ์อยู่แล้วมีอำนาจมากกว่านี้นี่คือตะกะของซูเปอร์โพลของอาจารย์นพดลแล้วกันนะนะฮะเอาให้ชัดไปเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าจะใช้ประชาชน 1,200 กว่าคนผมคิดว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะก็คือสรุปง่ายๆคืออยากให้บิ๊กตู่เข้มงวดกว่านี้บิ๊กตู่ยังไงก็ไม่ผิดเขาบอกว่าที่เป็นห่วงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าร้อยละ 48.7 ระบุว่ายังไม่เห็นมีหัวหน้าส่วนราชการใดออกมาทำให้เห็นว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดมันเป็นหน้าที่ของนายกสุดละเฮ้ยคือเรากับสลิมนี่มันคิดไม่เหมือนกันจริงนะคือเรารู้สึกว่าถ้าหัวมันดีเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางได้แต่สลิมมีความรู้สึกว่าหัวได้ลอยอยู่บนอยู่บนสวรรค์แล้วทำอะไรก็ไม่ผิดทำอะไรไม่ผิดนะเขาบอกว่ามีเพียงร้อยละ14.1ระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอันนี้คือทำงานแน่วแน่นะฮะร้อยละ 9.6 คือกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 9.4 คือตำรวจคนเข้าเมืองและที่ผมผิดร้อยละ 9.1 คือกระทรวงแรงงานบอกว่าขนาดเพียงแค่ร้อยละ 0.8 เท่านั้นนะฮะระบุกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรบ้างฮะเยียวยาช่วยเหลือปีที่แล้วลดทุกยากยังไม่มาเลยเมื่อกี้ถามเจนหนูแกก็สะอึกไปนิดผมชอบคนนี้สุดแล้วไหนฮะความเห็นนี้ฮะอ๋อขอจันทบดลแหละฮะร้อยละ 8.3 เท่านั้นที่เห็นว่าทุกส่วนทำดีเต็มที่แล้วคือไอ้ที่รัฐบาลพยายามบอกทุกวันว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันมีคนเชื่ออยู่ 8.3% เองเหรอแม่ถ้าทำดีแล้วจะทำดีแล้วที่ทำหมดทุกวันนะฮะและที่ต้องพิจารณาคือร้อยละ 96.9 นะครับต้องการเห็นการปฏิรูปการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีตำรวจแรงงานมหาดไทยถอนรากถอนโคนขบวนการต้นต่อแพร่เชื้อโควิดคืนความสุขให้ประชาชนเหมือนที่เคยสัญญาไว้เดี๋ยวหลังยึดอำนาจปี57อาจารย์นพดลครับเพียงแค่ร้อยละ 3.1 ไม่ต้องการทำไมทุกอย่างเวียนกลับไป2557หมดเลยต้องการยึดอำนาจอีกเหรอฮะมันอย่าลืมนะคนนี้เขาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งในปี2562นี่คือเจเนซิสของความเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีไงตอนนี้เขากำลังจะบอกว่าก็เป็นนักการเมืองแล้วไงมันเลยบัดซบมันเลยชิบหายเพราะฉะนั้นให้กลับไปจุดนั้นใหม่ยึดอำนาจพวกนี้หมดแล้วมันทำอะไรมาบ้างครับปี57อ่ะนะฮะถ้าปี57มันทำมาแล้วป่านนี้ไม่ต้องดีขึ้นนี่คือความเชื่อว่าการแก้ปัญหาประเทศนี้ต้องใช้ความเด็ดขาดแบบปี57เท่านั้นแล้วถามว่าตั้งแต่ปี57แก้ปัญหาอะไรได้บ้างแล้วขอโทษนะครับปัญหาคาราคาซังหมักหมองสะสมมาถึงวันนี้ก็ย้อนกลับไปได้จนถึงปี57เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะโหคุณจาวิโรจน์อ่านต่อผมว่าปีหน้าต้องเริ่มมีวิโรจน์โพแล้วฮะอาจารย์พี่ต้องอ่านพรรณนาวุหารของอาจารย์นพดลบอกว่าตอนนี้นะครับมีอิทธิพลบทขยี้อำนาจรัฐเป็นภาพเด่นชัดหลังโควิดระบาดระลอกใหม่อ๋อทักษิณทำอีกแล้วนี่ทักษิณอยู่บ้างอย่างนี้อำนาจรัฐตอนนี้พูดง่ายๆนะว่าสิ่งที่มันเราเริ่มเห็นเนี่ยคืออิทธิพลมืดซึ่งกำลังบทขยี้อำนาจรัฐเนี่ยต้องให้ผมภาคนะเขาบอกว่าหลังโควิดระลอก
นะครับระบาดรอบใหม่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าอำนาจรัฐเนี่ยมันอ่อนแอนะครับแต่จริงๆเนี่ยพยายามเซนว่าอำนาจรัฐอ่อนแอเพราะมีอิทธิพลมืดมาบดขยี้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าอำนาจรัฐที่อ่อนแอเนี่ยทำเป็นขึงขังจัดการเด็ดขาดแต่แพ้ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องที่เกี้ยเสียจนลงตัวจนเรื่องเงียบแต่ที่เด่นดังเห็นชัดคือความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนนี่นะครับตกลงยังไงแล้วทำไมมันไม่กลับไปที่พลเอกประยุทธ์เลยวะไม่เข้าใจได้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่เหนืออยู่เหนือทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนี่ไงเพราะเนี่ยสัญญาประชาคมที่จะคืนความสุขของประชาชนจากนายกรัฐมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลปกครองบ้านเมืองก็ถูกทวงถามมาตลอดตอนนี้ณเวลานี้เอาละถ้ามีอัศวินขี่ม้าขาวจากเบื้องบนสั่งการระดมกำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ปฏิรูปการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุกระดับในช่วงเวลานี้ได้จริงจังและต่อเนื่องผลที่ตามมาคือความศรัทธาภักดีจากกลุ่มราษฎรประชาชนทั้งประเทศต่อเสาหลักของชาติจะกลับคืนมาได้ไม่ยากนักนะครับคิดบอกจะย้ำว่าเริ่มย้ำแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อนะเพราะส่วนนี้เป็นข้อเสนอสรุปว่าต่อไปนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นไอ้ช่วงที่เป็นพันธนาโอหารของอาจารย์นพดลเนี่ยไม่ใช่แก้ผลไม่ใช่แปลผลวิจัยนะไม่ใช่ข้อเสนอแนะนะก็มันไม่เคยเกี่ยวกับผลวิจัยอยู่แล้วก็คือความฝันนั้นสูงสุดก็คือขอให้มีอัศวินขี่ม้าขาวใครเรื่องบนด้วยนะอันนี้หมายถึงใครอาจารย์นพดลพูดเคลียร์หน่อยแล้วฮะอ้าวที่จำได้ไปดูข่าวมาเมื่อกี้ว่าบิ๊กแป๊ะเตรียมตัวจะลงผู้ว่ากทม. อันนี้มันไม่น่าจะใช่ไหมฮะไม่น่าจะใช่มั้งฮะแหมจาวิโรจน์ตื่นเต้นเหลือเกินว่าจะมีข่าวว่าที่ผู้ว่ากทม.นะฮะก็หลังจากมีตำรวจที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งแล้วก็จะเอาตำรวจที่ไร้ประสิทธิภาพมาเป็นผู้ว่าต่อเยี่ยมที่สุดเยี่ยมแม่มาดูเรื่องของการเดินหน้าตรวจสอบคุณศิระเจนจาคะที่เริ่มจากตำรวจอีกคนหนึ่งก็คือพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทแต่ปรากฏว่าทางสารรัฐธรรมนูญไม่รับนะครับก็ทำให้ทางวันนี้ขิงขิงวันนี้คุณธีรชัยพันธุมาศครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็พูดถึงว่าการลงชื่อของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะไปถอดถอนคุณศิระเจนจาคะเนี่ยนะล่าสุดพรรคเพื่อไทยระบุว่าจะให้ส.ส.มาร่วมลงชื่อใหม่อีกครั้งว่าก้าวไกลเนี่ยหนุนเต็มที่นะฮะซึ่งในส่วนของก้าวไกลเนี่ยจะให้ส.ส.ของพรรคมาร่วมลงชื่อให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็เคารพนะการตัดสินใจของเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยจะมาร่วมลงชื่อก็เป็นเรื่องดีส่วนในคำพูดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเหลือเท่าไหร่แล้วล่ะให้ดูที่การกระทำดีกว่าว่ามีความจริงใจที่ต้องการทำเรื่องนี้หรือเปล่าตนเนี่ยนะไม่กล้าไปยืนยันแทนพรรคเพื่อไทยหรอกนะนายธีรชัยกล่าวว่ากระบวนการการคัดเลือกคน500คนที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศการประพฤตินะฮะความประพฤติและคุณสมบัติที่มีในอดีตรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนนะฮะไม่ให้ต้องมีคำพิพากษาจำคุกจนถึงที่สุดเกี่ยวความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและตนเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบสภาผู้แทนซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบในเรื่องนี้พบว่ามีคำพิพากษาเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะฮะแต่ว่าพอทางก้าวไกลก็ออกมาพูดแบบนี้ครับทางด้านคุณสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยนะพร้อมจะสนับสนุนในการยื่นไปตรวจสอบสถานะของคุณศิระแน่นอนซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่ได้เป็นมติพรรคนะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะออกมาเป็นมติพรรคแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้บริหารพรรคเพิ่งมารู้ตอนที่เป็นปัญหาแล้วครับซึ่งพอไปถามว่าไม่แล้วคือยังไงคือแล้วพอมันไม่ได้เป็นมติพรรคแล้วคนไปลงแล้วคุณไปให้เขาออกเหรอหรือว่ายังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เป็นการเข้าเสียงกันใช่ไหมว่าจะต้องได้ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งมันก็ควรจะต้องเป็นเอกสิทธิ์ของสสอยู่แล้วใช่แต่ว่าคราวนี้พอไปถามคุณสมคิดต่อว่านี่นะพอก้าวไกลเขารอดูความจริงใจของเพื่อไทยในการลงชื่อถอดถอนเนี่ยมองว่ายังไงคุณสมคิดตอบว่าก้าวไกลไม่ต้องไปรอดูใครหากจะลงชื่อก็ลงได้เลยไม่ต้องรอดูพรรคอื่นเพราะเป็นพรรคใครพรรคมันอยู่แล้วเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็คือวันที่8มกราคมเลขาพรรคก็บอกแล้วว่าเพื่อไทยจะดำเนินการซึ่งใช้คนอีกไม่เยอะนะฮะใช้แค่50เสียงเองก้าวไกลพร้อมก็เซ็นได้เลยไม่มีปัญหานะฮะขณะที่อาจารย์หญิงนะครับอรุณีกาสยานนท์นะโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่ระบุว่ามีส.ส.1คนที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่โน้มน้าวให้ส.ส.อีกคนถอนชื่อเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นงูเห่าคนเดิมหรือไม่นะสามารถเปิดเผยชื่อได้หรือไม่นะครับอาจารย์หญิงก็กล่าวว่า1คนที่โน้มน้าวทางพรรคทราบชื่อแล้วสำหรับการดำเนินการขั้นเด็ดขาดทางพรรคจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรเปิดเผยนะครับ
ได้แค่ว่าอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเรื่องกรรมการสอบสวนดำเนินขั้นเด็ดขาดว่าจะมีท่าทีจากทางพรรคต่อเรื่องนี้ยังไงนะฮะรู้สึกว่าคนที่เป็นส.ส.ปทุมธานีของเพื่อไทยเป็นคนชักชูง ทำให้12คนถอยอย่างนี้เหรอฮะเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าว่าถ้าพรรคเขากล้าแถลงขนาดนี้เนี่ยแปลว่าเขาต้องเตรียมเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างถ้าไม่งั้นเขาจะแถลงไปให้มันน่าอับอายทำไมไม่แต่ว่าเขาจะเทคแอคชั่นกับคนที่ไปชวนให้ถอนหรือว่าเขาจะใช้แอคชั่นกับคนที่ถอนไม่คนที่ถอนไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับมติพรรคตั้งแต่ต้นแต่การที่ไปแอบอ้างใช่ไหมหรือไปทำให้พรรคเสียหายมันไม่ใช่คนที่ไปถอนนี่ถูกป่ะผมว่าคนที่ไปชักชวนเขาอ่ะถึงแม้ถ้าเขากล้าฟันมาถึงขั้นนี้แล้วเขาถอยอีกเนี่ยนะครับผมก็ลำบากนะเพื่อไทยเนี่ยแต่ก็แปลกไงว่าคนที่โน้มน้าวเนี่ยอยู่ปทุมธานีก็รู้กันอยู่ว่าแทร็กเรคเกิร์ดเป็นยังไงเป็นเพอร์โซนอลนอนกราต้าใช่ไหมเป็นคนที่พรรคเขาบอกว่าเขาจะไม่คอมมิวนิเคทด้วยแต่มีอำนาจถึงขนาดไปขอคนนั้นคนนี้ให้เปลี่ยนได้เนี่ยมันก็น่าคิดมันไม่ใช่โน้มน้าวอย่างเดียวแล้วมั้งมันจะต้องมีผลไม้แถมไม่ด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะจบท้ายกันไปรายการวันนี้นะครับหลังจากที่ไทยเอ็นควายเรอร์สัมภาษณ์คุณทักษิณเป็นข่าวใหญ่โตมากมายมีคนออกมาคอมเมนต์อีกแล้วครับโอ้โหคุณแรมโบ้ใช่ไหมฮะอดีตสไปอดีตเจ้าของเพลงดังเพลงอะไรนะรักทักษิณอะไรประมาณนั้นนะฮะนะเนี่ยนะอย่าให้ดูต้นเหตุของการขับไล่คุณทักษิณนะว่าคุณทักษิณทำอะไรลงไปบ้างขอหยุดตรงนี้เลยได้ไหมคุณแรมโบ้ไม่ได้ฟังเลยนะเพราะเนื้อหาที่พูดกันเนี่ยไม่ได้พูดถึงการเมืองไทยในวันนี้เลยเขาพูดถึง20ปีของพรรคไทยรักไทยถูกไหมฮะแล้วคุณแรมโบ้ออกมาเดือดยังไงฟังภาษาอังกฤษไม่ออกดิมีซับไตเติ้ลเอามีซับไตเติ้ลเหรอแปลว่าอ่านภาษาไทยก็ไม่ออกด้วยตัวมันเล็กตัวมันเล็กโอ้ถ้าแกดูแต่ในรายการเราอ่านไม่ออกก็อาจจะไม่ได้ไปดูต้นทางเพราะว่ามันตัวเล็กมากนะวันนั้นไม่รู้จะเปิดไปก็ตัวเล็กขนาดนั้นเนี่ยคุณแรมโบ้ออกมาเรียกร้องให้คุณทักษิณเนี่ยนะยุติบทบาททางการเมืองของไทยคือว่าคุณทักษิณไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองนะแบบว่าเรื่องของการมายุ่งยั่งการเมืองแกพูดถึงประสบการณ์ใช่ไหมคือแกบอกว่าตั้งพรรคขึ้นมายังไงแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในบริบทของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องชุดวิธีคิดในแง่ของการบริหารเป็นหลักผมไม่เห็นแกโทษใครสักคนนะมาแล้วนะฮะนี่ก็บอกว่าเนี่ยนะฮะโหดร้ายแล้วมาแล้วนี่นะครับบอกว่าขณะเดียวกันประเทศกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในการแก้ไขวิกฤตดังนั้นขอร้องให้นายทักษิณอย่าคิดสนับสนุนเลยอยู่เบื้องหลังของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมีการไปบ่วยเขาอีกแต่นี่หนักกว่านะฮะคุณแรมโบ้บอกว่าในอดีตการชุมนุมกลุ่มนปช.หรือคนเสื้อแดงเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครได้รับทุนสนับสนุนน้ำเลี้ยงจากใครต่อสู้เพื่อใครเป้าหมายคือใครใครคือผู้รอรับประโยชน์โอ้โหหลักฐานมันร้องเองกันอยู่อย่างนั้นเลยอยู่ในเนื้อเพลงแต่เมื่อก่อนนั้นก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์ด้วยแต่ไม่ปิดปากอะไรนะฮะจนวันที่ภัยมาถึงตัวนะฮะก็คิดดูแล้วกันนะว่าเป็นคนอย่างไรทั้งหมดคือท็อปยิ่งทะลันนะครับเดี๋ยวใครเป็น VIP ครับอยู่ต่อกับผมอาจารย์พิษเพื่อที่จะเอาโค้ดมาซื้อของด้วยในรายการเรามีโค้ดนะจะชวนพี่หนูมาไลฟ์ต่อไหมมาคุยเล่นต่อไหมนะครับใครเป็น VIP อยู่กันต่ออีกสักพักนึงนะครับแต่วันนี้เราจะโดนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าวิโรจน์กลับบ้านครับ